หลังจากหลวงพี่อุเทนพระยานวิกรมหรือพระอุเทนสิริสาโลเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครได้ปรงผมบวชโยคีพราหมณ์หรือบวชเนกขัมมะให้กับไฮโซปอลและโรเบิร์ตผู้ต้องหาคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นางเอกสาวที่ตกเรือเสียชีวิตณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยสถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้โดยไม่สนใจคำแนะนำจากพระผู้ใหญ่ที่บอกว่าการบวชให้แก่บุคคลทั้งสองในขณะนี้ไม่ว่าจะบวชอะไรก็เป็นการไม่เหมาะสมจนหลวงพี่อุเทนต้องชี้แจงสาเหตุว่าเพราะไม่มีวัดไหนรับบวชให้คนทั้งสองจึงต้องหาทางออกให้สำหรับคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นโดยต้องการใช้หลักธรรมะช่วยคลี่คลายคดีแตงโมไปด้วยพร้อมดูแลทุกอย่างพาเดินธุดงค์ในเขตรอยต่อเขากระโจมอีกด้วยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำคนหมดศรัทธากับวัดท่าไม้แห่แชร์ภาพและคลิปแกะสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ทิ้งจนกลายเป็นเทรนด์ติดสติ๊กเกอร์แบบเน็บแนมขึ้นมาอีกด้วยอย่างเช่นวัดเศร้าหลินวัดระยะสายตาประกอบแว่นและวัดท่าไม้ตายเป็นต้นขณะที่นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูที่ก็ออกมาโพสต์ IG ระบุว่าใจเย็นๆลูกพี่ก็ใจร้อนเกินไปเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกจะได้ใสไงหลอกกันสนุกเลยวันนี้น้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้จากนั้นก็มีเพื่อนดาราจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันกับหนุ่มแท็กอาทิกระแตอาสยามและอ๋อมสกาวใจกระแสที่เริ่มตกศรัทธาที่หดหายจะทำให้ตำนานสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้การตลาดที่ฮิตติดท้ายรถกันทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อ10กว่าปีก่อนจะถูกลอกทิ้งหายจบสิ้นไปในคราวนี้โดยหลวงพี่อุเทนผู้คิดค้นสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเคยเปิดเผยไว้เมื่อปี2560ว่าแรงบันดาลใจในการทำสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้มาจากการที่เจ้าอาวาสเคยพบเห็นสติ๊กเกอร์ท้ายรถรูปวัดหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนรู้ว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อโสธรก็เลยทำสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้บ้างเพื่อให้รู้ว่าคนมาวัดและเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้ด้วยว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่มาทำบุญจะได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกโดยสติ๊กเกอร์สีเหลืองใช้ติดท้ายรถคนที่มาถือศีลรักษาศีลส่วนสติ๊กเกอร์สีขาวใช้สำหรับคนที่มาไหว้พระทำบุญหลวงพี่อุเทนบอกว่าประโยชน์ของสติ๊กเกอร์นี้จะยังเชื่อมระหว่างคนใช้รถใช้ถนนให้มีน้ำใจต่อกันเสมือนเป็นศิษย์วัดเดียวกันต้องรู้จักเอื้อเฟื้อกันหากเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องเบียดเบียนกันก็ต้องให้อภัยกันเวลาเกิดปัญหาด้วยและว่ากันว่าใครติดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้แล้วตำรวจไม่จับอีกด้วยโดยวัดท่าไม้ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในยุคที่พระอุเทนเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2549ชื่อเสียงของวัดยิ่งโด่งดังในด้านการสะเดาะเคราะห์ดูดวงขอพรและเมตตามหานิยมยิ่งเป็นที่พูดถึงมากขึ้นโดยมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนในวงการบันเทิงดารานักแสดงนักร้องรวมถึงคนมีชื่อเสียงในสังคมนักธุรกิจอาทิณเดชน์คูกิมิยะยาญ่าอุรัสยาอ้ําพัชราภามาริโอเมาเรอร์เบลล่าราณีจุตินันท์พิรมภักดีประวิตรมาลีนนท์หรือแม้แต่ดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลลุงตู่ที่ก่อแวะเวียนไปทำบุญให้หลวงพี่สะเดาะเคราะห์ดูดวงซึ่งก็ว่ากันว่าพระอุเทนดูดวงแมนเวอร์แต่ละวันจะมีคนมาเข้าคิวให้ตรวจสอบดวงชะตากันนับร้อยอริรัตน์เล็กจุฬาและทีมข่าวนิวส์วันรายงาน